สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะออกมาแฉความลับของทิศสมปองค่ะบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยส่งข้อความมาหากลางดึกทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับลั่นนะคะบอกว่าสยองไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่ทางด้านอดีตนางสาวไทยจิตอาสาอย่างคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะได้มีการออกมาเปิดใจเคลียร์ข่าวทั้งหมดเลยค่ะในเรื่องราวของที่สมปองนะคะที่บอกว่าเคยแอบชอบคุณบุ๋มปนัดดามานานกว่า10ปีแล้วจนทำเอาเกิดเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนานาในโลกออนไลน์ในขณะนี้ค่ะจนในที่สุดนะคะทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาเองเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงค่ะว่าจริงๆที่มีการโฟนอินเข้าไปเนี่ยแค่อยากจะเตือนบอกว่าให้เบาๆหน่อยเพราะตั้งแต่ศึกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าห้าวซะเหลือเกินส่วนในเรื่องของที่บอกว่าเขาเนี่ยมีการแอบชอบเราเนี่ยเราเองก็ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดด้วยแต่ก็ขอบคุณที่ตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยไม่ทำอะไรเกินเลยให้เราลำบากใจทีนี้ค่ะมีการได้เคลียร์ใจนะคะถึงเรื่องที่ว่าคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยไปนอนที่บ้านของทิศสมปองโดยทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าเธอเองก็ไปถ่ายรายการรวมถึงมีทีมงานเนี่ยไปกันหลายคนเลยคุณบุ๋มก็ไปนอนที่ห้องพี่สาวของเขาที่เสียไปก็กินง่ายอยู่ง่ายอาจจะไปสร้างความประทับใจให้กับเขาและวันนั้นเนี่ยบังเอิญคุณพ่อของที่สมปองเองเขาก็มีแผลที่เท้าก็เลยอาสาทำแผลให้เขาอาจจะประทับใจตรงนั้นว่าเอ้ยเราเป็นถึงนางสาวไทยนะแต่ว่าก็ไม่ถือตัวอะไรเลยแล้วก็ขอบคุณตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยเข้ามาส่องแต่ว่าไม่ได้มีการมากดไลค์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันถูกแล้วแหละมันไม่เหมาะไม่ควรที่จะมาทำแบบนี้ในผ้าเหลืองนะคะส่วนในเรื่องของที่ว่ามีการชวนไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีการแจ้งชัดเจนค่ะว่าไม่ตอบรับเขาในตอนนั้นนะคะในส่วนของปัจจุบันค่ะตอนนี้นะคะที่สมปองเองเนี่ยก็มีการทักมาคุยตลอดแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็จะมีพูดคุยในเรื่องที่ดินเข้ามาปรึกษาที่จะขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแฟนของคุณบุ๋มเนี่ยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะชัดเจนกระจ่างแจ้งกันแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะรวมถึงทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีการออกมาแฉความลับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วบอกว่าตอนที่สมัยตัวเองเนี่ยยังคบกับคุณติงโน้ตด้านของทิศสมปองเนี่ยเคยส่งข้อความมาหากลางดึกเวลาประมาณ4ทุ่มค่ะบอกว่าเทคแคร์นะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ไหวอะรู้สึกว่าสยองมากๆเลยกับการที่ทิศสมปองทักมานะขนาดนั้นนะคะเลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเทคแคร์หรอกดูแลตัวเองให้ดีก่อนเพื่อที่จะชัดเจนในขอบเขตของเราซึ่งนี่เป็นครั้งแรกค่ะผู้ชมขาที่คุณบุ๋มเนี่ยออกมาบอกกับสื่อแล้วก็พูดเรื่องนี้ออกสื่อนั่นเองนะคะได้เรียกว่าเป็นใครก็แอบขนลุกค่ะผู้ชมขารู้สึกว่าฟังไปฟังมาเนี่ยก็รู้สึกแอบขนลุกแทนคุณบุ๋มเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเอาเป็นว่าทางคุณบุ๋มเองเนี่ยก็ออกมาเปิดใจแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับที่สมปองณขณะนั้นเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม